ครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็พาครอบครัวน้องปุ๋ยนะครับคุณยายโมเลคุณยายคำคูนแล้วก็โอ้น้องคำคูนแล้วก็คุณยายขวัญเมืองครับมาตัดหญ้านะครับจากคุณแม่สมพิษนะครับได้มอบคะแนนช่วยเหลือนะครับเป็นค่าหญ้านะครับให้จำนวน1 ไร่นะครับให้ครอบครัวทั้ง4 เชือกนะครับโอ้เป็นครอบครัวน้องปุ๋ยนะครับครับผมกราบขอบพระคุณคุณแม่สมพิษเป็นอย่างสูงนะครับผมที่มอบคะแนนให้มาซื้อแปลงหญ้าจำนวน1 ไร่ครับให้ช้างตกงาน4 เชือกมาจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีน้องปุ๋ยคุณยายขวัญเมืองมีคุณยายโมเลแล้วก็พังคำคูณนะครับก็ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับท่านประกอบกิจการสิ่งใดก็ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับท่านจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยทุกเส้นทางครับผมแล้วก็กราบขอบคุณช่องพังสร้อยเพชรแชมเปี้ยนด้วยนะครับที่เป็นสถานบุญให้นะครับผมขอบคุณครับครับคุณยายโมเลครับครับครับก็คุณยายโมเลก็กราบขอบพระคุณคุณแม่สมพิษเป็นอย่างสูงนะครับท่านก็เมตตาช้างน้ำท่วมนะครับผมก็ขอให้คุณแม่สมพิษนะครับผมและครอบครัวท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะผมพรใดที่ว่าดีพรใดที่ว่าประเสริฐครับผมจงมาเกิดแต่คุณแม่และครอบครัวท่านครับผมขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณช่องช้างสร้อยเพชรด้วยนะครับผมท่านก็นะครับผมเป็นสะพานบุญให้ชาวช้างนะผมขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญครับผมกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับครับก็ขอบคุณคุณแม่สมพิษนะครับที่เมตตาคะแนนนะครับให้ครอบครัวหญ้าครับเป็นเงิน1 ไร่ครับหญ้าครับสูงมากเลยครับหญ้าสูงมากเลยครับนี่ครับก็จะได้ทานก็หลายอาทิตย์อยู่นะครับนี่ครับสูงมากเลยครับหญ้าครับก็จำนวน1 ไร่นะครับก็พวกพันก็จะตัดไปให้น้องๆได้ทานนะครับว่าหญ้าที่บ้านก็น้ำท่วมหมดเลยครับแต่หญ้าเป็นอ้อยไม่เหลือเลยครับเน่าหมดแล้วบ้านนี้เป็นอาทิตย์แล้วคุณแม่มีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับจิตการงานจะรุ่งเรืองนะครับที่เลยบางสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับขอให้บารมีโคตรสารปกปักคุ้มครองคุณแม่นะครับเดินทางไปไหนไกลๆก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับนี่ก็ตัดหญ้าเสร็จแล้วครับหนักๆไม่ต้องพูดถึงครับผมนี่ครับยังเหลือเยอะเลยนะครับอันนี้ก็จะนำหญ้าไปให้นะช้างทั้ง4 เชือกนะครับได้ทานครับนี่ก็ตัดหญ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเต็มกระบะรถเลยนะครับ
โอ้วันนี้คุณยายนายากินแล้วนะครับวันนี้ยายมูเรย์ครับโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยครับยาวมากเลยครับล้นกระบะเลยครับยาวก็จะนำไปให้ทางสีเชือกนะครับได้ทานครับเต็มกระบะรถเลยนะครับจุๆไปเลยครับวันนี้กราบขอบพระคุณคุณแม่สมพิษนะครับที่ให้ครอบครัวพังสะเพชรนะครับเป็นสะพานบุญให้นะครับสาธุบุญด้วยนะครับขอบคุณครับ